6 ผู้เล่นจากทีม New England Patriots ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่ร่วมฉลองแชมป์ในศึกซูเปอร์โบว์ภายใต้การจัดงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ6 ผู้เล่นจากทีมอเมริกันฟุตบอล New England Patriots ที่เพิ่งคว้าแชมป์ในการแข่งขันศึกซูเปอร์โบว์เมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะไม่ขอเข้าร่วมฉลองชัยที่จัดขึ้นโดยทำเนียบขาวเพราะเกี่ยวเนื่องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์จะเคยทวิตข้อความชื่นชมชัยชนะของทีม New England Patriots ก็ตามโดยในครั้งนั้นทรัมป์ทวิตข้อความว่าสุดยอดจริงๆกับการกลับมาของ Patriotsทั้งทอมเบรดี้บ๊อบคลาร์กและโคชบีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชนะสำหรับผู้เล่นทั้ง6คนที่ประกาศจะไม่เข้าร่วมฉลองแชมป์ได้แก่มาเทลุสเบนเนตดอนต้าไฮทาวเวอร์เดวินแมคคอร์ตี้ลากาเลตเบลล่าอลันบรันช์แอนด์คริสการแข่งขันในศึกอเมริกันฟุตบอล MSL ในสหรัฐได้กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้งนะครับเมื่อผู้เล่นหลายคนมองว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการเหยียดผิวจึงไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักกีฬาสัญชาติอเมริกันแอฟริกันนั่นเองครับ